ครับหัวข้อนี้นะครับจะมานำเสนอเรื่องของการใช้ if else ก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม edit plus ขึ้นมานะครับผมลบโค้ดเดิมออกสร้างไฟล์ java ขึ้นมานะครับสร้างไฟล์ java ขึ้นมาลบแล้วก็เซฟครับ if else java ตั้งชื่ออย่างนี้นะครับ if else java ผมก็สร้างคลาสขึ้นมา if else อย่างนี้ก็ main string argument จากนั้นผมก็มีตัวแปร x เท่ากับ3ผมก็มาเช็คว่าถ้า x เท่ากับ3จริงทำอะไรก็จะให้มันปริ้นข้อความอะไรสักอย่างก็เลยปริ้นออกมาว่า condition 1 2ถ้าไม่ใช่คือ L ถ้าไม่ใช่ก็หมายความว่าถ้า x มันไม่เท่ากับ3นะครับถ้า x ไม่ใช่3ทำไงก็ปริ้น condition 2 2จบถ้า x เท่ากับ3ทำตรงนี้ถ้าไม่ใช่3ทำตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ออกตัวนี้ก็ออกตัวนี้เหมือนไม่ออกหัวก็ออกก้อยนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวมาคอมไพล์แล้วรันดู java c if else java จากนั้นก็รันครับ java if else condition 1 trueแปลว่ามันเท่ากับ3เดี๋ยวผมเปลี่ยน f เป็นอย่างอื่นเป็น4แล้วกันคอมไพล์ใหม่รันอีกครั้งหนึ่ง condition true ก็ลงตรงนี้ครับ condition true ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับย้ำมากๆการใช้ if else นะครับจะมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่ต้องเลือกทำทางใดทางหนึ่งใช้บ่อยมากจริงพยายามทบทวนสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับช่วยทบทวนตรงนี้ให้มากๆเอาให้เข้าใจแล้วค่อยไปหัวข้ออื่นเพราะว่าหนีไม่พ้นหรอกครับ if else เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นถ้าจะเขียนโปรแกรมสำหรับวันนี้ก็พบกันเท่านี้ครับ